สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีที่เลี้ยงไว้นะคะว่าการดูแลทำยังไงนะคะก็จะมีเป็นสายพันธุ์บ้านๆนะคะของกุหลาบแดงที่เลี้ยงจะเป็นพันธุ์บ้านๆทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นกวนอิมนะคะต้นนี้ก็จะเป็นกวักโพเงินต้นนี้ก็จะเป็นอีเหนานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพายชมพูวัวแดงนะคะแล้วก็ทับทิมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ลูกมันนะคะเพิ่งจะเลี้ยงไว้นะคะและนี่คือต้นที่กำลังเพาะต้นกล้าไว้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาวน้อยปลาแป้งที่กัดสีนะคะเพื่อนๆสาวน้อยปลาแป้งของกุหลาบแดงนี่กัดสีแล้วมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นกวนอิมที่เพาะไว้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสวยแล้วนะคะก็จะเริ่มสวยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สูตรที่ดูแลบอนสีอยู่ก็จะทำประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่เพาะไว้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นต้นกล้าที่เพาะไว้นะคะอันนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะคะนางไหมก็เริ่มสวยแล้วค่ะสำหรับมือใหม่นะคะก็จะเป็นมือใหม่ที่เลี้ยงอยู่นะคะก็พาชมบอนสีนะคะวันนี้พาชมบอนสีบ้านๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ป่าก้านดำนะคะแล้วก็ฮกหลงนะคะฮกหลงก็อาจจะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดหมดนะคะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้อยู่ก่อนนะคะนี่ก็มีแต่แทงหลอดเต็มทั้งนั้นเลยค่ะทุกกอเลยนะคะกำลังแทงหลอดทั้งนั้นเลยนะคะก็ให้ชมกันก่อนนะคะวันนี้รีวิวนะคะรีวิวชมบอนสีเนี่ยค่ะก็จะเป็นพันธุ์บ้านๆทั้งนั้นนะคะพันธุ์บ้านๆที่ปลูกไว้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นไก่สุดสงวนนะคะพ่อหัวไว้นะคะเนี่ยถึงจะได้ประมาณนี้นะคะนะคะก็จะได้ประมาณนี้ไก่สุดสงวนเนี่ยค่ะปลูกง่ายๆนะคะสำหรับการปลูกที่กุหลาบแดงปลูกก็ปลูกง่ายๆค่ะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนมานะคะย้อนแสงนิดนึงนะคะก็จะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะส่วนนี้ก็เป็นบอนบ้านๆทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นบอนบ้านๆหมดเลยนะคะก็จะมีเหนาแล้วก็สาวน้อยประแป้งแล้วก็มีร่อนทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ป่าก้านดำอันนี้สาวน้อยป่าแป้งนะคะลูกไม้ป่าก้านดำเนี่ยค่ะเพื่อนก็เดี๋ยวจะให้ชมนะคะใกล้ๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นร่อนทองนะคะร่อนทองปนกันกับโคสุภราชนะคะที่เป็นอยู่นะคะจะเป็นโคสุภราชแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีเหนานะคะก็เรียงรายกันไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นคนชอบต้นไม้ก็เลยเต็มไปหมดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเยอะนิดนึงก็จะเยอะนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ไก่สุดสงวนเหมือนกันนะคะต้นนี้แล้วก็ต้นนั้นก็จะเป็นอันดามันคล้ายๆอันดามันนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเพื่อนโทษทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีเหนาแล้วก็ลูกไม้ป่าก้านดำที่ใบโตนะคะเนี่ยที่ใบโตๆนะคะเนี่ยใบโตมากนะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะนี่ก็
ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้ที่กุหลาบแดงปลูกไว้นะคะก็อาจจะเนี่ยค่ะจะประมาณนี้นะคะก็พุ่มโตค่ะพุ่มเริ่มสวยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดินยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ให้ชมด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นร่อนทองนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงเดนมาร์กกับต้นนี้ไม่เหมือนกันนะคะดูนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้คือใหญ่มากแต่ละต้นแต่ละใบไม่เหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะจะเดินยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวจะให้ดูแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นกวนอิมนะคะกวนอิมอันนี้คือต้นนี้ทำสูตรเลี้ยงแต่ว่าสีเขาจะต้นนี้จะมีพิเศษนะคะสีเขาจะผิดกันเพราะกุหลาบแดงทำสูตรดูแลบอลนะคะจะเทียบให้ดูนะคะสีต้นนี้นะคะสีต้นนี้นะคะกับต้นนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันกับต้นนี้นะคะต่างกันใช่ไหมคะต้นนี้ต่างกันนะคะต้นนี้ใบขอบจะเขียวที่จริงมันจะมาจากต้นเดียวกันนะคะจะมาจากต้นเดียวกันนะคะเพื่อนๆแล้วต้นนี้ก็จะเป็นปีกกินรีสูตรที่กุหลาบแดงเลี้ยงเพื่อนๆลองไปทบทวนดูนะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบนี้จะสวยมากเลยเนี่ยค่ะใบก็จะแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ก็เลยเพิ่งทำสูตรพอทำสูตรใหม่เนี่ยคือแตกขึ้นมาเต็มเลยค่ะเริ่มขึ้นมาเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะนู่นกำลังขึ้นมาเลยนะคะนี่แล้วสีเขาก็จะขาวพรุ้ยเลยนะคะนี่เพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบนะคะอาจจะเดินยากนิดนึงนะคะต้นไม้มันจะแน่นนะคะนี่ค่ะแล้วกวนอิมต้นนี้ก็คือแยกบ่อยมากเลยค่ะของกุหลาบแดงนี่จะแยกบ่อยมากเลยแต่ออกมาสวยนะคะต้นสวยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่ชอบนะคะก็อยากดูแลบอนสีให้สวยเหมือนของกุหลาบแดงก็ดูตามคลิปได้เลยนะคะก็จะเป็นสูตรที่ใช้อยู่นะคะเนี่ยค่ะแล้วต้นนี้ก็จะทำไว้อีกสูตรหนึ่งนะคะใบก็จะกำลังแตกเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะถ้าใบบอนที่เราเพิ่งทำสูตรใหม่ๆมันร่วงอ่ะมันร่วงเพื่อนๆไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาจะผลัดใบเอาใบเก่าออกไปแล้วจะขึ้นใบใหม่มาแทนที่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะบางครั้งบางต้นเราทำรดลงไปแล้วมันจะมีอาการแบบเหมือนว่าใบมันจะร่วงแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าไม่กี่วันอ่ะเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือที่กุหลาบแดงเลี้ยงอยู่นะคะวันนี้ก็เลยมาให้เห็นกันนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะที่เลี้ยงไว้ก็จะเป็นพุ่มใหญ่แล้วก็ใบใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใครที่ชอบเลี้ยงบอนสีก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะมีสูตรดีๆเข้ามาบอกเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะแสดงไม่ทันนะคะก็เลยมารีวิวบอนที่มีอยู่ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกวนอิมเหมือนกันนะคะดูค่ะเพื่อนๆแต่ละกอนี่คือแน่นเอียดแบบนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่แยกออกไปที่ด้านหน้าเมื่อกี้ที่ทำคลิปตอนแรกเลยนะคะคือแยกออกไปเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเยอะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเกะกะนิดนึงเดี๋ยวออกให้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นพวกหลงนะคะพูดซะเพลินเลยค่ะใบก็จะโตมากนะคะใบใหญ่ใบโตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นอีเหนาแล้วก็กวักโพเงินที่กำลังเพาะอยู่นะคะเนี่ยค่ะเพราะมันร้อนมากก็เลยต้องเอาไปแอบไว้นะคะนี่ราคาที่กุหลาบแตงเลี้ยงไว้นะคะเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆที่ชอบเลี้ยงบอนก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะเพราะว่าจะมีสูตรดีๆเข้ามาบอกเพื่อนๆกันตลอดนะคะมันจะง่ายๆนิดนึงนะคะก็เป็นคนชอบต้นไม้ก็เลยปลูกซะเยอะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะอันนี้เพิ่งเอามาแฝนมันจะตายแล้วไม่ได้สนใจมันต้นนี้นะคะอันนี้หกหลงก็ยังแตกเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะชมย้อนหลังกันเลยนะคะเนี่ยบอนสีที่บ้านนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆใครที่ชอบเลี้ยงก็นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะให้ถึงกันเลยถ้าเป็นบอนบ้านๆตรงนั้นนะคะกุหลาบแดงก็ไม่ได้ลงทุนซื้อของแพงๆกับเขาหรอกค่ะเพราะว่าบ้านๆของบ้านๆเราก็ปลูกเยอะมันก็สวยนะคะมันก็สวยค่ะโดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรมากมายนะคะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีหลังคานะคะทำหลังคาไว้นะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะถ้าไม่มีหลังคานี่ใบเขาจะไหม้หมดเลยค่ะเขาจะไม่สวยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ